ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานัลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเซาในพาร์ทที่4แล้วนะครับผมโอ้ก็หลังจากพาร์ทที่แล้วนะที่ผมได้ตามหาไอ้ฮาร์ฟสโตนนะครับผมโอ้นี่ไงล่ะฮาร์ฟสโตนเป็นก้อนหินสีเขียวๆนี่นะเนี่ยลองขุดดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บซึ่งมันค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะไอ้ฮาร์ฟสโตนนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะตั้งแต่ผมเล่นมานะฮะผมจะเจอที่เกาะแห่งนี้อยู่เกาะเดียวเองนะเออมันคงจะมีเกาะอื่นบ้างแหละแต่ว่า มันมีน้อยมากเออก็จากพาร์ทที่แล้วนะผมที่เราพยายามที่จะหาที่ขุดนะครับผมหาสมบัตินี่ครับผมนี่เจ้าสิ่งนี้สามารถขุดได้นะเออมันเป็นพั่วนะครับผมผมก็ต้องเป็นหอกโอเคพอมาดูดีอ้าวมันพั่วนี่ว่าเนี่ยเราสามารถที่จะขุดได้เลยนะมาก็หลังจากที่เราได้พั่วมาแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรานี่มาดูนี่ดีกว่าครับผมนี่คือบัมบูแล้วกันนะคือมีน้องเขาแนะนำผมมานะครับผมว่าต้นไผ่เราสามารถที่จะเก็บได้นะครับผมมันอยู่ตามกอไผ่แต่ว่ามันจะเป็นต้นสีเขียวๆนะเขียวอ่อนๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆดูเนี่ยบ้างมันจะมีอยู่ก่อนเป็นสีเขียวอ่อนสามารถที่จะเก็บได้นะอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคำแนะนำสำหรับน้องที่แนะนำมานะโอเคนี่เราก็ได้บัมบูแล้วทีนี้เราก็น่าจะสามารถที่จะคราฟเป็นตกปลาได้นะครับชีวิตแล้วก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคก็เราได้พั่วไว้ขุดดินแล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะเก่าของเราดีกว่าครับผมเพื่อที่จะไปขุดสมบัติกันมันต้องมีอะไรอยู่แน่นอนครับผมว่าเอาแล้วผมจอดเรือไว้ไหนไว้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอโอ้เจอแล้วเจอแล้วเรืออยู่นู่น หาเรือไม่เจอนะครับผมก็เหมือนเดิมครับผมเราไม่มีเข็มทิศนะแต่ผมก็ทำสัญลักษณ์เอาไว้นะว่าเราจะต้องหันหน้าไปด้านนู้นนะครับผมมาเดี๋ยวเราต้องวางแพใหม่นะครับผมเพราะแพเราไม่สามารถที่จะถอยหลังได้นะปั๊บไปเลยครับผมเดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะเก่ากันดีกว่าเราไปดูกันบ้างกันปั๊บโอ้ออกเดินทางเอ๊เดี๋ยวก่อนนะมันเกาะนี้หรือเปล่าวะแต่ผมว่ามันน่าจะใช่นะเฮ้ยเห็นเกาะทางด้านนู้นไหมครับผมน่ะเป็นเกาะที่ใหญ่มากนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะลองออกไปสำรวจตรงนั้นดูดีกว่านะเอาไว้วันหลังก่อนแต่ตอนนี้เรามีภารกิจของเราคือเราต้องขุดหาสมบัติก่อนไหนๆจะถึงยังเนี่ยโอ้อีกนิดเดียวครับผมโอ้ยเกาะนู้นน่าสนใจมากเดี๋ยวไปแน่ครับผมคือมันใหญ่มากอะดูจากลักษณะแล้วนะครับผมขนาดเรามองจากไกลๆยังใหญ่ๆขนาดนี้เดี๋ยวก่อนเอ๊ะมันใช่เกาะเดิมของเราปะวะเอ๊ะผมจำได้ว่ามันตรงนี้มันไม่มีบ้านนี่ว่ะบ้านมันจะอยู่อีกฝากนึงของเกาะครับผมเอ๊ะยังไงซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราออกสำรวจกันดีกว่าใช่เกาะเดิมวะเนี่ยคือเกมนี้ถ้าเราไม่รู้ทิศไม่รู้ทางนะครับผมจำทางไม่ได้นี่ก็หลงเอานะฮะล่องเรือกันจนหลงอะฮะหลงทิศหลงทางมันไม่มีแผนที่ไงเรื่องของเรื่องอะไหนแต่ผมไม่คุ้นเลยนะเนี่ยนี่อะไรตามคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะปกติมันยืนอยู่เกาะฟากนู้นนะเดี๋ยวลองสำรวจกันดีกว่านะผมว่านะโอเคปิดออกไปเนี่ยมันต้องอยู่ตรงลานเนี่ยครับผมไหนที่มันมาร์คจุดเอาไว้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยเนี่ยไอคนที่มันเป็นชาวประมงมันก็ยืนอยู่ที่เดิมนะขอขุดตรงนี้ก่อนนะครับผมเจอหินไม่ได้ต้องขุดไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ประโยชน์เยอะมากเลยนะผมว่ามันอยู่ตรงนี้นะที่จริงอ่ะไอ้บ้านน่ะมันต้องอยู่เกาะทางฟากนู้นครับผมแต่นี่ทำไมบ้านมันอยู่ดีมันย้ายมาอยู่ฟากนี้วะรู้มันคนละเกาะกันเฮ้ยผมว่าผมมาร์กไว้ดีแล้วนะยังไม่เจอครับผมโอเคอย่าลองขึ้นไปสำรวจบนบ้านกันก่อนดีกว่าครับผมเ
ราะว่าถ้าเป็นบ้านหลังเก่านะครับผมมันไม่มีอะฮะดูยังไงก็ไม่มีนะเฮ้ยบ้าไปแล้วเราอุตส่าห์ไปคราฟพั่วมานะเนี่ยเพื่อที่จะขุดสมบัติน่ะสมบัติของฉันหายังไงก็หาไม่เจอนะครับผมเนี่ยหาตั้งแต่เช้าจดเย็นหายครับผมโอ้โอเคไหนประตูเป็นบ้านดิไอ้เนี่ยบ้านก็ไม่ใช่หลังเดิมแล้วเนี่ยของเต็มหีบเลยถ้าเป็นบ้านหลังเก่ามันจะไม่มีหีบนะเอ้ยมันจะไม่มีของอยู่ในหีบนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็มีธนูด้วยนะโอเคผมว่าแผนที่มันแรนดอมหรือเปล่าวะเกมเนี้ยเฮ้ยไม่น่าใช่ถ้าแรนดอมมันก็น่าเสียดายครับผมโอเคเดี๋ยวรอให้เช้าก่อนดีกว่านะแล้วค่อยออกเดินทางกันใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเร่งเวลาก่อนนะฮะจุดก่อกองไฟก่อนเร่งเวลาไปเลยปึ๊บก่อนนะแป๊บนึงนะครับผมต้องการที่จะให้พระจันทร์มันขึ้นนะครับผมต้องการที่จะเก็บหินมูนไลท์นะฮะขึ้นละเดี๋ยวขึ้นไปยืนบนบ้านดูสิมองลงมาเห็นไหมมืดตึ๊บอ่ะไม่เห็นนะครับผมใช่มันเป็นคนละเกาะกันปกติเกาะเนี้ยหินพระจันทร์น่ะเยอะมากเลยเวลาตกตอนกลางคืนนะครับผมมันจะสว่างเต็มหาดเลยนะฮะแต่นี่มันหายไปหมดเลยว่ะมันใส่จะคนละเกาะอ่ะเอาที่ผ่านแล้วหลงแล้วนะผมเอ้ยน่าเสียดายจริงครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าครับผมออกตามล่าหาสมบัติกันอีกครั้งนะเผื่อจะเจอเกาะเดิมของเรานะฮะใกล้ถึงแล้วนะโอเครู้สึกว่าตรงเกาะด้านนี้มันจะมีบ้านคนอยู่นะครับผมด้านหลังนี่จะเป็นเกาะเกาะไอเกาะใหญ่ๆนะผมที่ผมบอกว่าจะมานะฮะเดี๋ยวเรามาสำรวจดูดีกว่าถือว่ามันจะมีสมบัติให้เราขุดนะครับผมก็หวังนะแล้วเกมแม่งแผนที่แม่งใหญ่โตโอ้โหลานแล้วมันจะเจอง่ายๆได้ไงวะโอเคเอ้ยตรงนี้มีมิวสิกด้วยครับผมตรงนี้มีเพลงด้วยอ๋อตรงนี้เขาเป็นคนขายของครับผมไม่มีอะไรที่เราต้องการนะผมว่าเราเอาธนูขายทิ้งดีกว่าครับผมธนูที่เราได้มาเนี่ยมันมีทั้งสองคันนะดูสิมีราคาขึ้นด้วยนะไอ้ธนูใหม่เราเจ๋งกว่าครับผมต้อง40เหรียญน่ะ40เหรียญทองอ่ะนี่อันนี้ก็ทิ้งไปเอาเงินมาใช้ดีกว่าหายไปครับผม2อันธนูฟรีหายได้อีกสามเราเอาไงดีจะเก็บไว้ก่อนหรือจะขายนี่เราก็เอาดาบพระจันทร์ของเรานะครับผมดาบมูนไลท์โอเคไม่น่าจะมีอะไรที่อยากจะขายนะผมว่าไอ้พวกหนังสือพวกนี้สามารถที่จะขายได้ด้วยนะราคาแพงซะด้วยสิดูเนี่ยโอ้แต่เล่มพวกนี้เป็นเบสิกนะฮะโอ้นี่สร้อยทองครับผมไปเก็บมาได้ไปดีกว่าโอเคไม่มีอะไรอยากจะขายแล้วฮะไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปสำรวจที่เกาะอื่นกันดีกว่านะครับผมเอ้ยนี่เราต้องออกล่องแพไปท่ามกลางมหาสมุทรอีกแล้วหรือนี่ช่างดูแล้วสิ้นหวังสิ้นดีอุตส่าห์เจอร่องรอยของขุมทรัพย์ล้ำค่านะครับผมแต่ไม่มีปัญญาจะขุดขึ้นมาก็คือเราไม่มีฮาร์ดสโตนนะครับผมฮาร์ดสโตนนี่เป็นอะไรที่หายากมากนะถ้าเจอต้องขุดไว้เยอะนะโอเคไปเดินทางยังมีความหวังครับผมหวังว่าจะเจอขุมทรัพย์อีกทีนะโอ้รู้สึกว่าด้านนู้นมันจะมีกองไฟอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจดีกว่าผมว่าน่าจะมีคนอยู่แหละไม่รู้ว่าจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูนะฮะเกมนี้รู้สึกเล่นไปเล่นไปนี่รู้สึกว่าจะมีแอบกระตุกนิดๆนะครับผมคือเห็นภาพเป็นการ์ตูนอย่างนี้นะแต่ว่าพวกแสงเงามันทำออกมาได้ดีมากเลยนะมีแหลกๆหน่อยนะ
แล้วก็ประกอบกับโปรแกรมอัดวิดีโอด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโจรสลัดมันโจมตีแล้วอะออกฟรีนี่แหละเราใช้ทักษะการที่เราล่ากวางมานักต่อนักนี่แหละต่อสู้กับมันโอ้เรียบร้อยลูกธนูโดนไปหลายดอกแล้วฮะโอ้ดีนะที่เราฝึกการเขาเรียกอะไรนะการล่าสัตว์นะครับผมการยิงกวางมาแล้วนะฮะจึงไม่เกรงกลัวต่อพวกโจรสลัดมีไหมผมว่าก่อนนี้มันเป็นที่ซ่องสุมของโจรสลัดหรือเปล่าวะเจอหินนะครับผมเอาก่อนเลยอันดับแรกเฮ้ยผมเห็นมีอีก2ตัวครับผมด้านหน้าต้องเก็บทีละตัวป่ะมาค่อยย่องไปนะครับผมเห็นไหมมันเจอเรามันวิ่งเข้าใส่เลยนะฮะเอาไปกิน1ดอกเอาไปกิน2ดอก3ดอก4ดอก5ดอกเรียบร้อยครับผมโดนไป5ดอกอ้าวนี่3อีกทีนึงโอเคมาเฮ้ยได้อะไรแทงมาด้วยว่ะเป็นแผนที่ครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดดูทีหลังแล้วกันนะมีลายแทงด้วยครับผมเจ้าลายแทงนี่แหละครับผมจะเป็นตัวบอกแล้วว่าขุมทรัพย์อยู่ที่ไหนเดี๋ยวก่อนมันมีโจรสลัดอีกตัวนึงนะครับผมปะทะดีมั้ยเฮ้ยฝั่งนู้นมีเรือด้วยเห็นเปล่าน่ะเดี๋ยวก่อนเล่นไอ้นี่ก่อนครับผมน่าจะเป็นเรือของพวกนี้แหละโอ๊ยเฮ้ยไอ้ห่านี่มันเก่งว่ะมันหลบลูกธนูได้ด้วยกันเฮ้ยลุงหมอจิบผ่านแล้วจะตายนะเฟ้ยเอาสิเอาหมอไม่ทนได้หรอวะไหนอย่ามาดูถูกดาบมูลไลท์ของข้านะเฟ้ยได้ตังแล้วก็กับเป็นปิ้นแอดแบบพังๆนะครับผมแล้วได้เศษผ้ามาโอเคครับดูต่อหน้าเห็นป่ะครับผมฝั่งนู้นไหนดูสินี่มีลายแทงด้วยฝั่งนู้นมันมีเรืออยู่เรือจอดอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดีกว่านะโอเคเกาะนี้ผมไม่สนใจแล้วครับผมไปดูเรือดีกว่าผมอยากดูเรือไปดูเรือดีกว่าน่าจะเป็นเรือหอยพวกนี้แหละผมว่าไปออกเดินทางเยี่ยมเลยครับผมนึกว่าจะไม่มีคู่มือซะแล้วนะครับผมเล่นมา 2-3 พาร์ทนะครับผมเจอแต่แมงมุมก็ยังชั่วหน่อยเล่นไปนี่ค่อยมีเจอแบบพวกโจรสงโจรสลัดพวกโจรป่าบ้างนะมีการต่อสู้กันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าตอนกลางคืนน่ะบางเกาะมันจะมีพวกไอ้นี่ครับผมพวกคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นนักบวชน่ะเหมือนจะเป็นพวกพ่อมดนะฮะมาถือคุมไฟด้วยนะไล่ฆ่าเราด้วยฮะแต่เผอิญไม่ได้อัดคลิปมาให้ดูโอ้เฮ้ยเรือลำนี้เป็นเรือเดี๋ยวก่อนเราสามารถที่จะขึ้นไปบนเรือได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองขึ้นไปดูดีกว่านะผมว่านะมันจะมีพวกโจรสลัดอยู่บนเรือไหมอ่ะฮุบไปเรืออุ๊บไม่น่าจะมีนะขึ้นยังไงวะอุ๊บไม่ได้วะแค่กระโดดขึ้นได้ไหมอุ๊บไม่ได้ครับไม่ได้ครับยังไงอ่ะอ๋อปุ๊บเย้ขึ้นได้แล้วครับบนเรือมันเป็นเรือแบบเรือสีดำนะครับผมเท่มากน่าจะเป็นเรือล้างหรือเปล่าอุ้ยมีหีบสมบัติด้วยเก็บให้หมดสิครับมีอะไรแทงต่างหากโอ้เยี่ยมเริ่มจะมันแล้วครับผมเกมนี้ถึงเราได้แลแทงมา2อันแล้วนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่ก่อนนะแค่เราสามารถที่จะซ่อมแซมเรือลำนี้ได้ครับผมแล้วมันก็จะตกเป็นเรือของเราใช้ไม้40ไม้เนื้อแข็ง10แล้วก็ต้องการใบเรือแล้วก็ต้องการไฟเบอร์เฮ้ยผมว่าผมมีครบว่ะเห็นไหมฮาร์บูทอ่ะผมมีเดี๋ยวก่อนนะฮาร์บูทผมมี9ไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นี่แหละครับใบเรือมันเป็นผ้าใบว่างั้นเหรอเดี๋ยวเราต้องค้าผ้าใบนะส่วนไอ้นี่มันต้องการ40ใช่ไหมเรามี29ครับผมเดี๋ยวเรา
ขึ้นฝั่งไปตัดไม้เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้แล้วนะตอนนี้เราต้องครับนี่อันนี้ป่าวอันนี้ไม่ใช่ว่ะต้องใช้ไฟเบอร์แบบอ่อนนะฮะน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเอ๊ะแต่ว่าน่าจะเป็นแบบเดียวกันมั้งเป็นใบเป็นผ้าใบฮะเดี๋ยวลองครับดูก็รู้เรื่องไงเดี๋ยวลองอันนี้ดูดิอันนี้มันออกลองเทียบกันนะคือมันเป็นผ้าใบเหมือนกันนะแต่ว่ามันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าไงใช่จริงด้วยงั้นเราคราฟมามันต้องกี่อันนะเดี๋ยวก่อนนะ8ใช่ไหมปึ๊บเอามา8อันเฮ้ยอันนี้สามารถที่จะมาคราฟเป็นแบนเดดได้โอ้อ่ะเอามาเลย8อันโอเค7อันก็พอแล้วครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นฝั่งนะครับผมไปตัดไม้เพิ่มนะครับผมอีกนิดเดียวเองไฟบงไฟเบอร์อะไรแล้วก็ครบหมดแล้วนะคือในระหว่างทางฮะใน3พาร์ทที่เราเล่นกันมาเนี่ย3 4พาร์ทที่เราเล่นกันมาคือเราก็ฟาร์มของออกมาตลอดทางนะครับผมโอ้ผมไม่นึกเลยนะว่าผมจะได้เรือลำใหญ่ได้เร็วขนาดนี้ผมกะว่าสักพาร์ทที่6ที่7นะครับผมกว่าเราจะเก็บของได้หมดนะคือเรือลำนี้มันเป็นเรือที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรือที่ได้รับความเสียหายนิดหน่อยไงเราสามารถที่จะรีเพลย์ได้นี่40โอเคป่ะเราไปตัดไม้กันดีกว่าป๊อปนี่บนฝั่งมันมีคนก่อกองไฟด้วยว่ะไหนเรือเราอยู่ไหนอ๋อนู่นครับผมเรือเล็กอยู่นี่ฮะปิดแพจุ๋มเฮ้ยกลางใบเรือปะเราออกไปฟาร์มไม้กันดีกว่าผมเห็นใครก่อกองไฟอยู่บนเกาะวะน่ะโอ้เป็นเรือที่สวยมากเลยนะเนี่ยสีดำด้วยอ่ะเออแจ๋ว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 นี่ถ้าเราซ่อมได้นะครับผมเยี่ยมเลยอ่ะคือเราไม่ต้องเสียแรงแบบคราฟเก็บฟาร์มของแบบเยอะแยะเลยนะคือถ้าเราต้องสร้างเองเราต้องใช้ไม้แบบเป็นร้อยเลยนะโอ้โหซึ่งเยอะมากอันนี้ไงไม้โอเคเก็บเลยเฮ้ยใครยืนอยู่ริมชายหาดจัดการมันสิครับไอ้พวกโจรสลัดนี่นะเฮ้ย2ดอกตายเว้ยเยี่ยมเฮ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาเอ้ยทำไมเหมือนกับเราจะเก่งขึ้นวะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระตุกนี่ไหนพวกโจรสลัดมีบันเดดด้วยนะเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนไปทางไหนต่อครับผมไหนนี่ไงฮาร์ปูสนะครับผมดูไงผมเห็นกองไฟอยู่ครับผมบนยอดเขาน่ะเราจะเดินเก็บไม้ไปเรื่อยๆดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะเข้าปะทะของมันดีฮะผมว่านะกลัวตายเหมือนกันเนี่ยแต่ที่จริงตายไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกเกมเนี้ยตายไม่ก็เราเซฟไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าปะทะกับอะไรนะตอนนี้ก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับผมรู้สึกว่าเราจะขาดไม้อีกนิดหน่อยเท่านั้นนะโอเคผมเห็นพวกโจรสลัดอยู่ด้านหน้านะไปดีกว่าเพราะผมว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเอาภารกิจของเราก่อนดีกว่าภารกิจของเราคือการซ่อมแซมเรือโจรสลัดให้ได้นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ฟาร์มของมาครบแล้วนะไปเดี๋ยวเรากลับไปที่เรือกันดีกว่าฮะโอเคเรียกแพมาไปเลยผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะขับยากหรือเปล่านะสำหรับไอ้เรือโจรสลัดเนี่ยเรือมันลำใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวต้องลองขับดูฮะปุ๊บอ่ะโอเคขึ้นยังอ๋อขึ้นมาแล้วนะ
ดูสิน่าจะครบแล้วนะปุ๊บกดถูกอ่านี่มีใบเรือแล้วกลางใบเรือสิกลางยังไงวะเนี่ยไหนก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหตายพุ่งมาอะไรไม่หมุนยากที่ฝ่ายเลยโอ้จะรอดไหมเนี่ยกลางใบเรือเดินหน้าเต็มกำลังเอาที่ผาชนเกาะแล้วตุ้มเกยตื่นซะงั้นโอ้ยตายแล้วไหนลงไปดูสิสงสัยเราต้องถ้าเราขับจริงๆเราต้องเอาเรือนะครับผมจอดไว้แบบไกลๆนะโอ้นี่มีใบเรือสีดำด้วยนะครับผมมีสัญลักษณ์ของโจรสลัดด้วยนะครับผมเป็นรูปหัวกะโหลกโอ้นี่มันแบ็คโพลของแท้โอ้เยี่ยมเลยครับผมว่าถ้าเราคาบเรือขึ้นมาเองแล้วคงไม่ได้เรือที่เท่ขนาดนี้นะผมว่านะถือว่าเราโชคดีมากครับผมที่เรามาค้นพบเรือลำนี้เยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มนี่ก่อนฮาร์ฟสโตนฮาร์ฟสโตนสีเขียวจำได้อ้าวเดี๋ยวผมออกไปวางเรือใหม่ก่อนนะครับผมให้มันหันหน้าออกทะเลนะฮะปึ๊บรู้สึกว่าในเรือเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่อาศัยได้ด้วยนะสามารถสร้างที่นอนสร้างหีบสมบัติเก็บไว้ในเรือได้นะครับผมกลางไปเรือเต็มที่เดินหน้าเต็มกำลังโอ้มาขับยากชิปงเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเกาะทางด้านซ้ายนะครับผมซึ่งเป็นเกาะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะไปนี่เลี้ยวยังเนี่ยมันเลี้ยวแล้วใช่ไหมโอเคหันเรือไปทางด้านซ้ายนะครับผมอึ๊บมันเริ่มหันแล้วต่อไปนะครับผมจะพยายามจอดเรือไว้แบบไกลๆฝั่งหน่อยนะแล้วก็ใช้เรือเล็กออกนะครับแบบสไตล์แบบโจรสลัดมันต้องมีเรือบดใช่ไหมต้องมีเรือเล็กออกไปนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเรือเราจะเกยตื้นนะครับผมโอเคโอ้ห้องตรงนี้ยังโล่งอยู่เลยนะเดี๋ยวต้องสร้างเตียงนอนสร้างหีบสมบัติผมไม่แน่ใจว่ามันสร้างได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีอยู่นะมันมีเตียงนอนมีหีบสมบัติให้สร้างอยู่เราก็จะอาศัยอยู่บนเรือลำนี้แหละครับผมเป็นบ้านใหม่ของเราต่อไปนี้เราก็จะมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับผมแม่มันน่าจะมีแบบเล่นแบบมัลติได้นะเกมเนี้ยจะได้มีลูกเรือนะครับผมแล้วผมก็จะได้เป็นกัปตันจากสไปโร่นะครับผมโอ้ฮ่าฮ่าแหมไปเรื่อยนะโอเคไปเดี๋ยวซ้ายเต็มกำลังเดี๋ยวผมคาดว่าผมจะไปจอดเรือตรงระหว่างซอกเขาเรียกอะไรระหว่างเกาะสองเกาะนะฮะเกาะเล็กกับเกาะใหญ่เป็นไงล่ะบังคับเรือลัมเบอร์เลยครับผมบังคับคนเดียว เป็นซะงั้นผมคิดว่าในพาร์ทหน้านะครับผมจะออกสำรวจเกาะทางด้านขวาเนี่ยฮะคิดว่ามันน่าจะมีอะไรให้สำรวจเยอะครับผมเพราะเป็นเกาะที่ใหญ่มากๆเลยนะหน่อยหันขวาหน่อยโอเคเนี่ยเห็นปะเกาะใหญ่มากเลยนะโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจอะไรในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยแหละหรือถ้าจะมีอะไรแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะขอบพระคุณมากเลยเพราะผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเกมนี้ก็เล่นกันไปเรื่อยๆฮะสนุกดีก็สรุปวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย